ันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีเหยื่อเนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือกับทางสายไหมต้องรอดนะฮะเป็นคุณพ่อพิการวัย64ปีที่เขาบอกว่าเขาหนีตายจากลูกชายตัวเองเขาบอกว่าเขาเกษียณงานมานะครับได้เงินมา7ล้าน7ล้านเนี้ยลูกชายติดยาติดพนันเอาไปใช้หมดแล้วแล้วก็ทำร้ายร่างกายพ่อนะฮะล่าสุดคือพอเงินหมดปั๊บให้พ่อไปหาเงินเพิ่มหาไม่ได้ก็ไล่ตีไล่ซ้อมไล่ทุบจนตัวเองต้องหนีออกมานะฮะแล้วไปร้องกับสายไหมต้องรอดแบบนี้วันนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเจอตัวแล้วนะฮะท่านนี้คุณอัมพลนี่หนีไป3วันนะฮะบอกเจอไอ้บอลลูกชายอายุ33เล่นงานเข้าตัวคุณอัมพลเนี่ยป่วยเส้นเลือดในสมองตีบนะฮะต้องการจะกลับบ้านพักย่านอไทยราชและอยากให้สายไหมต้องรอดเนี่ยช่วยเคลียร์เรื่องลูกชายให้หน่อยลองฟังเสียงเจ้าตัวดูหน่อยนะครับหลังจากประสบเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาให้ข้าร้อยฟังนิดนึงฮะล่าสุดในลูกบังคับให้เราไปยืมเงินคนอื่นมาป่ะครับเขาบอกให้ออกไปหาเงินมาให้ไปหาเงินมาแล้วพอเราหามาไม่ได้เขาทำอะไรกับเราบ้างครับเขาก็โมโหเขาโมโหแล้วก็ทำร้ายเราใช่ไหมฮะใช่แค่เงินลุงเขาให้บังคับให้เราไปหาเงินเท่าไหร่คุณลุงครับตอนนี้อยากจะให้ทางนี้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับคุณลุงครับอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านใช่ไหมฮะไปหาหมอจะไปหาหมอไปหาหมอนะลุงนะเราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยกลัวไหมครับกลัวไหมกลัวคนมานานแล้วใช่ไหมครับโดนมานานแล้วใช่ไหมลุงใช่ครับอ่ะเนี่ยผู้เป็นพ่อบอกอย่างนี้นะฮะ7ล้านเงินเกษียณแถมหมดล่าสุดเจอตัวลูกแล้วนะครับคือสายไหมเนี่ยเขาพาเจ้าหน้าที่ประสานไปแล้วกลับไปที่บ้านแล้วไปเจอลูกชายคือในบอลบอกว่าอย่างนี้ฮะ7ล้านที่เป็นประเด็นที่พ่อบอกเอาไปซื้อยาเสพติดเสพเอาไปเล่นพนันจนเกลี้ยงแล้วก็มาทำร้ายพ่อให้หาเงินเพิ่มบอลบอกไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้เป็นคนดูแลเงินจำนวนนี้ก่อนหน้านี้พ่อได้เงินมา7ล้านเนี่ยเอาไปให้ญาติดูแลแล้วญาติจะโอนกลับมาให้ใช้เดือนละ 20,000 ยอมรับว่ามีไปขอเพิ่มบ้างมั้ยมีเพราะใช้ไม่พอ 20,000 พ่อป่วยไงเส้นเลือดในสมองตีบต้องใช้เงินรักษาตัวเองแล้วก็รวมไปถึงเขาเองเนี่ยบอลเนี่ยก็มีอาการจิตเวทอีกน้องบอลจ๋าน้องบอลได้ทำร้ายคุณพ่อป่ะก็มีบ้างครับเวลาทะเลาะกันแล้วทำร้ายมาหลายครั้งยังครับว่าทะเลาะกันบ่อยครับล่าสุดนี้ทำเมื่อไหร่ครับเมื่อวาน 2-3 วันก่อนครับใช้มืออย่างเดียวหรือว่ามีใช้ขวดตีไม่เคยใช้ขวดด้วยป่ะไม่เคยแต่ใช้มืออย่างเดียวเลยครับก็ใช่ครับรู้มั้ยเราทำเกินเหตุมากเลยเรารู้ใช่มั้ยครับถึงขนาดพ่อเนี่ยต้องหนีไปขอความช่วยเหลือครับเราอย่างไรดีให้ดำเนินคดีให้เราไปอยู่ในเรือนจำก่อนไหมไม่อยากไปครับแล้วไม่อยากไปแล้วมึงทำร้ายพ่อแล้วให้ทำยังไงผมก็ตื่นมาอาบน้ำอาบอะไรให้พ่อแต่ว่าความเครียดมันเยอะเกินมันแบกไม่ไหวคือความเครียดรู้แต่ว่าเราไม่ใช่ทำร้ายพ่อไงดูดิทำร้ายขนาดเนี้ยคือเราคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นไบโพล่าคุยว่าอะไรไม่รู้เรื่องล่าสุดคุยอะไรคุยเรื่องนี่คุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับให้พ่อไปหาเงินมาไม่คือผมมาหาเขาบอกเองไม่เอารถไปขายถูกไหมใช่ก็เลยโมโหไม่ใช่ผมเครียดเรื่องเงินที่เหลือที่จะต้องหาอะไรเงี้ยครับแล้วย้อนกลับไปที่เงิน7ล้านที่พ่อได้มาเราเอาไปใช้อะไรวะอ๋อแปะเขาแบ่งให้แต่ละเดือนละกี่บาทเดือนละ20,000ครับแต่ว่าอ่ะท้ายที่สุดตำรวจสน.คณะยาวนะฮะบอกว่าเดี๋ยวเอาบอลไปตรวจหาสารเสพติดก่อนแล้วเดี๋ยวจะขยายผลอีกทีส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายไหมก็ถ้าแผลมีเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะฮะต้องส่งตัวของคุณพ่อเนี่ยไปตรวจร่างกายอีกทีหนึ่งนะครับ